สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะสำหรับในอพิโซนนี้นะคะหวานก็จะมาเล่าไปเรื่อยๆเกี่ยวกับตอนจบของนวนิยายต้นฉบับนะคะเล่รักวังคุณหนิงค่ะว่าเอเจียงเฉียหนิงนั้นเลือกเสี่ยวเหวยนะคะทั้งๆที่เจียงเฉียหนิงนั้นก็รักจางเจอ๋อแล้วก็จางเจ๋อก็รักนางอย่างสมบูรณ์แบบทีเดียวเลยละคะ่ะ <c oughs> เรื่องนี้นะคะก็มีหลายๆท่านแล้วก็แบ่งแยกกันเป็นหลายๆเรือนะคะส่วนอดหวานนั้นอดหวานชอบพระเอกแนว บดบอยนะคะเพราะฉะนั้นเซี่ยเวเหยนี่โดนใจสุดๆเลยแล้วค่ะแต่ถามว่าจะให้เลือกเป็นคู่ครองไหมคงไม่นะคะในชีวิตจริงถ้าเจอคนแบบนี้ก็คงไม่ไหวเหมือนกันคะ่ะน่ากลัวเนาะสำหรับเซี่ยเวเหยนะคะเป็นตัวละครที่มีความเย็นชาแล้วก็มีความโหดเหี้ยมเรียกว่าโหดร้ายได้อ่ะคะ่ะสําหรับตัวละครตัวนี้นะคะแต่ก็ต้องดูไปที่ประสบการณ์ชีวิตของเขาด้วยนะคะเขาก็โดนมาอย่างหนักหน่วงเช่นเดียวกันแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการ แสดงออกทางด้านความรักของเซียเวเหว่ยเนี่ยคือเนี่ยอย่างในชาติที่แล้วนี่แสดงออกมาแบบที่ไม่มีใครเห็นเลยค่ะเขาเป็นประมาณว่ารักแต่ไม่แสดงออกนะคะนอกจากที่ตัวของสาวนะคะผู้หญิงที่เขารักนั้นจะดูไม่ออกแล้วยังเข้าใจเขาผิดอีกต่างหากค่ะก็ถือได้ว่าเป็นพระเอกที่ค่อนข้างจะโชคร้ายในเรื่องของความรักในชาติที่แล้วนะคะ ในงานต้นฉบับของนิยายนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเจียงเฉือนหนิงนั้นก็รักจางเจ๋อมาโดยตลอดแล้วค่ะไม่ได้มีเรื่องราวของความละอายใจมาเป็นจุดนํานะคะไม่ใช่ค่ะใจของเจียงเฉือนหนิงเนี่ยรักจางเจ๋อมาโดยตลอดแล้วก็เป็นเรื่องยากสําหรับนางเลยนะคะที่จะลืมจางเจ๋อได้ค่ะในชีวิตแรกนะคะเมื่อนางนั้นพบกับจางเจ๋อเนี่ยในช่วงของอะไรนะพระชวังฤดูร้อนนะคะหัวใจของเจียงเฉือนหนิงนั้นก็เต็มไปด้วยความเต้นรัวๆนะคะมีความตื่น เต้นค่ะมันแตกต่างจากคู่รักในวัยเด็กอย่างเยียนหลินนะคะแล้วก็ต่างจากเซินเจียด้วยค่ะสำหรับความรู้สึกที่เป็นเหมือนกับ ตอนที่นางได้อยู่กับผู้ชายนะคะนางเปรียบเทียบกันเนี่ยถ้าเราได้อ่านจากนิยายแล้วเราจะรู้ว่านางมีความใจเต้นนะคะแบบใจเต้นแบบหญิงสาวเนี่ยตอนที่ได้อยู่แบบเจอกับจังเจอนะคะซึ่งทางด้านของเหียนหลินนะคะก็จะใช้แบบเหมือนมีเออใช้พลังเนาะใช้ใช้คือเหียนหลินค่อนข้างจะเป็นในตอนแรกในช่วงของชาติที่แล้วเป็นคนที่แบบ เฉียบขาดตัดสินใจเองมั่นหน้าสุดๆนะคะว่าผู้หญิงก็รักเขาด้วยอะไรประมาณนี้และคะ่ะก็เอาเป็นว่านะคะเจียงเฉียนหนิงเป็นตัวละครที่สวยมากๆแล้วก็เรียกได้ว่ามีคนรักนางเยอะไปหมดเลยนะคะแล้วก็เหตุผลนะคะที่แบบเหียนหลินรักนางเอกของพวกเราจริงๆแล้วบอกอย่างชัดเจนไม่ได้หรอกก็ต้องบอกแค่ว่าเออเห็นมาแล้วก็โตมาด้วยกันแล้วเขาก็บอกว่าเขาทนุถนอมของเขามาอะไรแบบนี้แต่ถ้าถามถึงว่าเออรักตรงไหนก็คงเหียนหลินก็คง เป็นแบบรักทุกอย่างที่เป็นเจียงเชือนหนิงนิสัยเสียก็รักนะคะบอกบอกไม่ได้เหมือนกันสำหรับเยียนหลินค่ะ ทีนี้นะคะทางด้านของตัวละครนะคะความรู้สึกของเจียงเฉียนิงกับจางเจอเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะทั้งคู่นี้มีความรักแหละเออมีความรักให้แก่กันแต่ว่าก็เอาเป็นว่านะคะคนหนึ่งนั้นอยากจะออกไปตากฝนค่ะแต่ว่าอีกคนหนึ่งนั้นนะคะก็อยากจะแบบเออครอบครองเธอนะคะในความที่เป็นขุนนางนะคะแล้วก็หน้าที่ที่ต้องทําในกรมอาญาหรืออะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันก็ยากอะ มันก็ยากนะคะที่เขาจะนำหน้าที่การงานของเขานั้นไป ใช้ในทางที่มันไม่ตรงไปตรงมาเพราะว่าโทษมันก็จะหนักไปกว่าเดิมนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาเป็นข้าราชการตรงฉินและเอาง่ายๆเขาเป็นขุนนางที่ตรงฉินนะคะแต่ว่านางเอกของเราก็สามารถจะไปล่อลวงได้ค่ะแล้วจางเจ๋อก็ยินยินดีที่จะให้โดนล่อลวงด้วยนะคะเพราะว่าก็รักนางนั่นแหละค่ะก็เอาเป็นว่าจางเจ๋อก็ไม่สามารถจะเอาชนะเจียงเฉียนหนิงได้เช่นกันนะคะแล้วจุดที่เจียงเฉียนหนิงเอามาคือ คือคนเรามันรักอะ่ะแล้วพอโดนคำพูดของคนที่ตัวเองรักพูดนะคะไม่ว่าอะไรๆก็ยอมทำให้ถึงแม้ว่าในใจมันจะมีความต่อต้านอยู่ก็ตามนะคะนางเอกของพวกเรานั้นเคยบอกจางเจ๋อไหมว่านางชอบเขาบอกแหม้เจียงเฉียนหนิงสัอย่างนะคะบอกค่าชอบเจ้าค <c oughs> ่าชอบเจ้าแล้วก็ไม่ใช่เพราะว่าเจ้านั้นช่วยข้าหรือว่าปกป้องข้านะ หรือว่าเพราะความระอายอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยแต่เป็นเพราะว่าค่าตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นนะคะก็เป็นอะไรที่อืถ้าถ้าคู่นี้ถ้าจางเจอได้ตั๋วเป็นพระเอกอะไรแบบเนี้ยเรื่องมันก็จะดูจะดูธรรมดาเกินไปใช่ไหมคะมันจะไม่โดดเด่นเพราะฉะนั้นก็ต้องโน่นแหลคะค่ะเสีย้ยวเหวยนะเสีย้ยวเหวยนะคะคุณสมบัติเขาเหมาะที่จะเป็นตัวโกงไปซะทุกอย่างเลยนะคะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบอยู่ในสายตาของเจียงเฉียนหนิงแล้วก็เขา เขาได้อย่างถูกต้องนะคะเมื่อพูดถึงนะคะความรู้สึกของตัวของเจียงเชือนหนิงเนี่ยคือในตอนชาติที่แล้วเนี่ยนางให้ความสําคัญกับอํานาจนะคะแล้วก็ตําแหน่งมากกว่าสิ่งอื่นๆเลยนะคะแล้วก็เพียงแค่ต้องการขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่ที่ตัวเองอยู่อยู่สูงสุดแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องการที่จะถูกแบบดึงลงมาเอาง่ายๆค่ะดังนั้นแล้วนะคะนางเอกนั้นมีความ มีความเข้าใจว่าการมีตำแหน่งและอำนาจเท่านั้นถึงสามารถจะปกป้องตัวนางได้นะคะดังนั้นเนี่ยนางก็ต้องเกาะติดกับจางเจ๋อแน่นอนเพราะว่าจางเจ๋อนั้นมีตำแหน่งในกรมอาญานะคะนางนั้นจะโดนแบบดีกามากเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะแล้วก็จะมีคนของนางที่นางใช้ไปทำงานแบบผิดผิดแล้วจะโดนจางเจ๋อจับแล้วตัดสินประหารอะไรแบบเนี้ยนางเอกของพวกเราก็จะต้องเข้าไปพัวพันณนะจุดนั้นด้วยนะคะ อย่างเช่นนะคะคดีสุดท้ายเลยที่ทำให้จางเจอของพวกเรานะต้องเข้าไปติดคุกรอวันประหารชีวิตนะคะนั่นก็คือว่านางเอกนั้นไปบอกให้จางเจ๋อช่วยหน่อยก็คือต้องช่วยชีวิตนะคะโจ อินจือก็คือไม่ไปตามล่าไอตัวโจอินจือนั้นมาลงโทษค่ะเพราะว่าถ้าจับนะคะถ้าจับไอโจอินจือได้เนี่ยโจอินจือก็จะให้สารภาพว่าเกี่ยวข้องนะคะความผิดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทางฮองเฮาก็คือเจียงเฉียนหนิงนั่นเองค่ะซึ่งจางเจินนั้นนะคะก็เลือกที่จะช่วยเจียงเฉียนหนิงนั่นเองนะคะก็เลยทําให้เขานั้นมีชื่อเสียงที่เป็นมณฑินนะคะก็เป็นกายมาเป็นนะคะข้าราชการที่กังฉินนะ่ะใน ที่สุดแล้วนะคะก็น่าเสียใจแทนจังเจอเช่นเดียวกันนะคะชื่อเสียงที่สะอาดสะอาดของเขามาโดยตลอดนี่ก็เ,เสียหายไปเพราะว่า,าช่วยเจียงเฉียนหนิงเนี่ยแหละคะ่ะระหว่างความพักดีนะคะความชอบธรรมแล้วก็ความกตันยูเนี่ยจังเจอนั้นเป็นคนที่มีมโนธรรมนะคะแล้วในที่สุดแล้วก็ดันมาเลือกนะคะที่จะช่วยเจียงเฉียนหนิงคะ่ะแม้ว่านะคะจะมีช่องว่างในตัวตนระหว่างคนสองคนก็คือ,อขุนนางกับฮองเฮานะคะก เหมือนกับแจกันใบสีขาวที่หวานเคยวิเคราะห์นะคะพูดคุยกับเพื่อนๆไปแล้วเมื่ออพิโสดก่อนๆน,นะคะว่าไอ้แจกันนั่นแหละมันก็หมายถึงสองคนนี้นะคะไม่ว่ายังไงไม่ว่าจะเป็นชิ้นเดียวกันมีใจตรงกันแต่ตรงกลางมันก็มีช่องว่างระหว่างกันอยู่ดีนะคะจ้างเจอนั้นไม่ใช่คนที่ทําตัวหญิ่งพยองค่ะเขานั้นนะคะคอยปกป้องแล้วก็เติมเต็มให้กับเจียงเฉียนหนิงอย่างเงียบๆมาโดยตลอดนะคะแม้ว่าเจียงเฉียนหนิงนั้นจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ว่า เจียงเฉียนหนิงนั้นก็คือไม่ใช่คนที่ดีแบบสมบูรณ์แล้วยังเป็นคนที่ไม่ดีแล้วก็มีความเจ้าเล่ห์อีกด้วยนะคะในชาติที่แล้วแต่จางเจิรนั้นก็ทําเพื่อนางค่ะและการตัดสินใจครั้งสุดท้ายนะคะของเจียงเฉียนหนิงนั้นนะคะก็ยังทําให้จางเจิรก็มั่นใจมากขึ้นว่าเจียงเฉียนหนิงนั้นรักเขานะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าจางเจิรรู้ไหมว่าเฉียนหนิงนั้นรักเขาหวานก็จะบอกว่าจางเจิรเนี่ยรู้ค่ะ ความเป็นเจียงเฉียนหนิงนะคะเป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้เลยในชาติที่แล้วนะคะใครจะคิดล่ะคะว่าคนเห็นแก่ตัวเองอย่างนางนะคะจะ ออถึงจุดวิกฤตของชีวิตแล้วจะตายอยู่แล้วอะ่ะนางยังคิดถึงจางเจ๋อนะคะก็ยังขอเสี่ยวเหวยว่าขอให้ไว้ชีวิตจางเจ๋อนะคะขอให้มีผลลัพธ์ดีๆเกิดขึ้นกับจางเจ๋อนั่นเองค่ะแล้วนางก็ชดนะคะปัดขอตัวเองตายไปเลยนะคะซึ่งเจียงเฉียนหนิงนั่นก็ช่วยปกป้องจางเจ๋อเช่นเดียวกันแต่ก็อีกแลลวค่ะก็อย่างที่หวานเล่าให้เพื่อนๆฟังไปแล้วเมื่ออพิจนดก่อนๆน,นะคะว่าเซี่ยวเหวยของพวกเราเนี่ยก็ทนไม่ได้หรอกที่จะแบบว่าคือทนไม่ได้ อะความความหึงความไม่พอใจจางเจอมันก็ยังมีอยู่แต่ถามว่าเขารักเจียงเฉียนหนิงไหมเสี่ยวเว่รักมากๆดังนั้นแล้วอ่ะ โอเคเขาก็มีคำสั่งไปว่าไม่ประหารจางเจอนะคะแต่ค่ะแต่ก็ไม่ได้บอกคือคือเหมือนกับว่าเหมือนกับว่านะคะสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อบังคับให้จางเจอนะ่ะมีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากที่จะอยู่ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วในโลกใบนี้นะคะก็คือไม่บอกให้จางเจอรู้ว่าจางเฉียนหนิงนั้นเป็นผู้ที่ขอให้ไว้ชีวิตเขาค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าบอกไปปุ๊บจางเจอจะต้องมีชีวิตอยู่ให้ดีเพราะเขานั้นนะจะได้แบบว่าทด แทนนะคะความตั้งใจดีๆของเจียงเฉียนหนิงที่ให้กับเขาทีนี้จางเจ๋อก็จะไม่ตายใช่ไหมคะแต่เซี่ยเวเหวยยอมไม่ได้ค่ะก็อยากจะให้จางเจ๋อตายนะคะก็ปิดเงียบเลยค่ะไม่มีการบอกนะคะเพราะฉะนั้นจางเจ๋อพอรู้ว่าผู้หญิงอันเป็นที่รักของเขาอย่างสุดซึ้งได้ตายไปแล้วเขาก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตาย ตามไปด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเสียเหวยก็ร้ายมากๆเลยนะคะแล้วจางเจ๋อจะเป็นตัวละครที่แบบเป็นตัวละครที่สงบแล้วก็มีความมีความปกติเป็นคนะมากที่สุดแล้วนะคะไม่ค่อยมีความคลั่งอะไรเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเขาก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปใกล้เจียงเฉียนหนิงนะคะ สิ่งที่เราจะต้องเข้าใจด้วยนะคะก็คือว่าผู้เขียนมีความแบบเออลึกซึ้งมากๆเลยนะจุดนี้นะคะคือเขาให้นะคะตัวละครจางเจ๋อเนี่ยมีความรู้สึกว่าตราบใดที่วันหนึ่งนะคะนางเอกนั้นเนี่ยรู้ว่านางคือแบบคือถ้ารู้ว่าเขานั้นกลับมาพร้อมความทรงจําด้วยแล้วก็คือจางเจ๋อเองก็ไม่รู้ว่านางเอกนั้นกลับมาพร้อมความทรงจําด้วยหรือเปล่านะคะจะทําให้นะคะเจียงเฉียนหนิงนั้นไม่สามารถจะเผชิญกับความจริงที่มันเกิดขึ้นมาชาัด ที่แล้วได้ก็คือจางเจ๋อไม่รู้อะคะ่ะว่านางเอกนั้นมีความทรงจํามาด้วยนะคะจริงๆแล้วถ้าเขาทั้งคู่เนี่ยได้เปิดใจคุยกันตั้งแต่วันที่พบกันเนาะแต่มันก็จะเหมือนกบับแบบ เออมันจะมีเหตุอะไรให้ไปพูดถึงแล้วว่าว่าเออชาติที่แล้วมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็มานั่งเปิดอกกันเนี่ยคู่เนี้ยลงเอ่ยกันได้นะหรือไม่นะคะคู่นี้ไม่ต้องมีความทรงจํามาเลยเนี่ยคู่นี้ก็ลงเอ่ยกันได้ค่ะแต่ว่านะคะด้วยความพีคข,ของเรื่องก็คือคู่นี้มีความทรงจํามาค่ะก็ต่างคนต่างก็กลัวต่างคนต่างก็มีสิ่งที่เป็นปมอยู่ในใจนะคะดังนั้นแล้วต่างคนก็ต่าง ต้องการที่จะปกป้องซึ่งกันและกันก็เลยทําให้ช่องว่างมันมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็จุดอ่อนของการที่ต้องการจะปกป้องซึ่งกันและกันเนี่ยก็เลยเป็นการผลักนะคะผลักเจียงเชียนหนิงนั้นให้เข้าไปอยู่ในอ้อมกอดในอ้อมแขนของเซี่ยเวเหว่ยนั่นเองค่ะประโยค,คลาสสิกมากๆเลยนะคะของจางเจอนะคะตอนที่ ได้พูดคุยเปิดอกกับเจียงเฉียนหนิงนางเอกของพวกเราในชาติใหม่นะคะก็คือเหมือนกับว่าข้าน่ะรักนางอย่างสุดซึ้งแล้วก็แบบรู้ด้วยว่าเราทั้งสองคนแบบรักกันลึกซึ้งมาโดยตลอดแต่ก็มีช่องว่างที่มันผ่านไปไม่ได้ระหว่างเ,าเราสองคนอยู่นะคะนั่นก็คือช่องว่างแบบในในใจกันนั่นแหละค่ะเอาล่ะทีนี้นะคะความรู้สึกผิดความรู้สึกละอายเนี่ยของนางเอกของพวกเราเนาะมันก็มีอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันไม่ใช่เหตุผล ใหญ่ที่ทําให้นางนั้นรักจางเจอนะคะเพราะนางนั้นรักจางเจอนางถึงรู้สึกผิดต่างหากนะคะมันต้องมามาทีละสเต็ปก่อนนะคะดังนั้นแล้วเนี่ย ทุกคนนะคะที่นางเอกได้พบในในตอนที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ฟื้นคืนชีพเข้ามาแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าทุกคนนั้นก็เป็นคนใหม่ๆแล้วละค่ะแล้วส่วนตัวเขานะคะจางเจ๋อที่มีความทรงจํามาจากอดีตก็เหมือนกับว่ามีสายสัมพันธ์เก่าๆนะคะของของนางกับเขาติดมาด้วยค่ะดังนั้นแล้วนะคะแม้ว่าคนสองคนจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเติมช่องว่างที่มันแบบว่าแยกพวกเขาเปิดกว้างออกจากกันนะคะหืน ต้องการจะเติมเต็มนัดจุดนี้จากอดีตที่มันคือมันมีอดีตที่มันหนักหนาเกินไปเอาง่ายๆค่ะพวกเขาก็เลยไม่สามารถที่จะอุดนะคะอุดแบบช่องว่างในแจกันได้นะคะเพราะฉะนั้นแจกันถึงแม้ว่าจะเป็นใบเดียวกันแต่ข้างในก็ยังคงมีช่องว่างอยู่ดีค่ะ ถ้าจะเปรียบนะคะความความเป็นจังเจอเนี่ยจังเจอนั้นก็เหมือนกับว่าอยู่ในมุมมุมหนึ่งของหัวใจของนางเอกของพวกเรานะคะเป็นจุดที่มีความบริสุทธิ์แล้วก็อย่างไรก็ตามก็โดนปกคลุมไปด้วยฝุ่นเหมือนกันเื่อปกคลุมไปด้วยฝุ่นนะคะเป็นความบริสุทธิ์ที่อยู่ภายใต้การปกคลุมไปด้วยฝุ่นฝุ่นก็คือเรื่องราวของอดีตที่มันหนักหนาของชีวิตของพวกเขาทั้งคู่นั่นแหละคะ่ะก็เช่นเดียวกันนะคะมาดูตัวละครเน อื่นในตอนจบของนวนิยายต้นฉบับบ้างก็ได้นะคะอย่างตัวละครเหยียนหลินเนี่ยก็คือ เหียนหลินนั้นนะคะลังแกนางเอกของพวกเราในชีวิตก่อนตอนที่นางเอกถูกกักบ,บริเวณเอาไว้ที่วังคุณหนิงนั่นแหละค่ะดังนั้นแล้วในชาติใหม่นะคะก็นางเอกก็ไม่ลืมไงมีความทรงจำเก่ามานะคะเออโดนลังแกแบบนี้ก็ไม่กล้าไม่กล้าที่จะอยู่กับเหียนหลินนะคะแล้วก็ถ้าเหียนหลินอยู่ใกล้ๆน,นางเนี่ยนางก็ไม่กล้าที่จะอยู่ใกล้ๆกระจังเจ๋อเพราะว่าก็กลัวว่าเหียนหลินนั้นจะมาจัดการกระจังเจ๋อเช่นเดียวกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามในชาติใหม่นี้ก็ได้เคลียร์ค่ะ ัดชัดเจนไปแล้วแล้วก็เหยียนหลินก็เป็นผู้ที่ค้นพบด้วยนะคะว่านางเอกของพวกเรานั้นมองจางเจ๋ด้วยสายตาแบบเดียวกันแบบที่เขานั้นมองเจียงเฉียนหนิงค่ะโอ้โหอยากให้จริงๆก็เหยียนหลินก็เป็นบทพระเอกได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าความคลั่งรักของเขาก็โอ้โหเยอะมากจนน่ากลัวทีเดียวละคะ่ะเมื่อเจียงเฉียนหนิงแล้วก็จางเจ๋อนั้นแยกทางกันนะคะนางนั้นก็เคยกล่าวเอาไว้ในนิยายนั่นแหละค่ะว่าการตกหลุมรักคนดีอย่าง อย่างท่านจางนะคะอย่างจางเจ๋อเนี่ยเป็นเรื่องที่มันยากมากๆที่จะลืมในอนาคตค่ะก็ไม่ต้องพูดถึงว่าเรื่องการไปพบปาก,กับคนที่ดีกว่าหรือว่าเหมาะสมกว่าเลยนะคะเพราะสําหรับนางแล้วเนี่ยไอ้ความ ความความรักของนางมันคือความเหมาะสมค่ะเพราะฉะนั้นเจียงเฉียนหนิงเนี่ยเลือกเซียวเหวยด้วยความเหมาะสมนะคะเพื่อนๆไม่ได้เรียกเอไม่ได้เลือกเพราะว่ารักมากที่สุดอะไรแบบนี้ค่ะดังนั้นแล้วนะคะมาที่เซียวเหวยก,กันบ้างค่ะก็พิสูจน์นะคะซึ่งนางเอกของเราเนี่ยเลือกเซียวเหวยซึ่งดูเหมือนจะพิสูจน์ตัวเองนะคะแล้วก็ทําให้ในที่สุดแล้วนางเอกของพวเราก็รู้ตัวเองเช่นเดียวกันว่าโอเคตกหลุมรักเซียวเหวยจริง,รงๆเข้าให้แล้วค่ะ ไม่ว่าจะกี่ชั่วอายุคนนะคะเสี้ยวเหวยนั้นจะเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าปฏิบัติต่อนางนะคะแตกต่างออกไปตอนที่หลังจากที่เดินทางกลับมาถึงเมืองหลวงแล้วนะคะกับเจียงเฉียนหนิงเนี่ยคือในชีวิตแรกนะคะเอาอย่างนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะในชีวิตแรกเนี่ยเขาเฝ้าดูเจียงเฉียนหนิงกลายเป็นคนดุร้ายไปทีละตอนทีละขั้นเลยนะคะเห็นคือเขา่าจับตาดูนางเอกอะ่ะมาโดยตลอดตั้งแตท่ที่รู้จักกันแล้วก็เดินทางมาด้วยกันเขา เมืองหลวงแล้วล่ะค่ะแล้วก็เห็นว่าเจียงเฉือนหิงนั้นกลายเป็นคนร้ายกาจทีละขั้นทีละขั้นเพื่อที่จะก้าวขึ้นไปชิงอํานาจเป็นฮองเฮานะคะทําให้เขานั้นนะคะเซี่ยวเหวยอ่ะก็มีความตัดสินใจว่าก็เป็นไปไม่ได้ที่แบบจะอยู่กับนางค่ะเพราะว่าจุดยืนแตกต่างกันของพวกเขาเป็นอย่างมากนะคะก็ดูเหมือนว่านะคะผิวเผินแล้วเนี่ยมีแต่ความเกลียดชังระหว่างคนทั้งสองคนนี้เท่านั้นในชาติที่แล้วแต่ถามว่าในใจของเซี่ยวเหวยนั้นรักนางเอกไหมเขา ก็รักแต่ว่ามันไม่ได้ไงก็คือผู้หญิงคนนี้นิสัยเสียเกินไปแล้วก็อยู่กันแบบมีจุดที่เป็นทัศนคติที่แตกต่างกันนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะเจียงเฉียนหนิงนะั้นมีความคิดค่ะเข้าไปยั่วนะฮะยัว่วยั่วเซี่ยวเหวยด้วยการเออมีความสัมพันธ์กันไหมล่ะเอาตัวไปเสนอค่ะแต่กับถูกเซี่ยวเหวยนั้นหัวเราะเยาะเมชาติที่แล้วแล้วก็ปฏิเสธนางออกมานะคะอย่างไรก็ตามค่ะก็คือจุดนี้มันก็ทําให้หนางเอกนั้นไม่เคยคาดคิดเลยว่า เียเวเหวยนั้นนะคะจะแบบจะแบบซ่อนความรักที่มีให้กับนางเอาไว้ในช่วงของชาติก่อนอย่างหนักหนาสุดๆเลยนะคะแต่การแสดงออกของเขาเนาะมีทั้งแบบโอ้โหแสดงความเกลียดชังความไม่ชอบพูดจาให้หน้าแบบชาไปเลยสําหรับนางเอกเนี่ยโดนเสียเวเหวยมาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นนางเอกเจียงเฉียนหนิงเมื่อชาติที่แล้วเนี่ยไม่มีทางที่จะที่จะคิดว่าเสียเวเหวยนั้นมีใจให้นางเลยละค่ะความเข้าใจผิดความเข้าใจผิดต่างๆมันก็มีมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ ส่วนที่นางมีชีวิตอยู่รอดมาได้นะคะสิ่งที่นางเอกคิดเมื่อชาติที่แล้วก็คือว่าตราบใดที่นางไม่เข้าไปแทรกแซงนะคะแล้วไปส่งผลกระทบต่อแผนการการแก้แค้นของเสียเวยเนี่ยนางอะค่ะก็ยังคงจะมีชีวิตอยู่ต่อไปนะคะแล้วถามว่านางเนี่ย คือสนใจไหมล่ะว่าเสียวเหวยมีแผนอะไรนางก็ไม่ได้สนใจค่ะเพราะว่าเจียงเฉียนหนิงเมื่อชาติที่แล้วนางสนใจแค่ตัวนางเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นนางก็จะไม่รู้นะคะเรื่องราวละเอียดละเอียดของตัวละครตัวอื่นๆนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะเสียวเหวยนะคะอ๋อก็ไม่ถูกกับฉันฉันจะต้องไปสนใจทําไมช่วยฉันไหมไม่ช่วยเอออย่ามาทําร้ายฉันก็แล้วกันนะคะก็เป็นความคิดของเจียงเฉียนหนิงประมาณนี้ละค่ะที่นี้นะคะพอมาชาติที่2เนี่ยเซียวเหวยก็ถือได้ว่าเออถึงแม้ จะอยู่ทั้งฝ่ายคือมันโดยปริยายเนาะทำงานให้กับทางอ,องคผิงหนานก็ตามแต่ว่าก็เห็นได้ชัดว่าเขาเขามีแผนการของเขาเองเขามีจุดประสงค์ของเขาเองนะคะเขาจะแก้แค้นตระกูลเฉียกับราชวงศ์ค่ะซึ่งนางเอกของพวกเรานั้นนะคะความทรงจําเดิมมาด้วยนางก็ไม่เคยคิดอยู่แล้วว่าเซียวเหวยนั้นจะมาชอบเธอหรืออะไรเธอไม่คิดอยู่แล้วค่ะจะวิ่งหนีอย่างเดียวนะคะเพราะไอ้คนคนนี้เนาะเราก็ตามความคิดของนางเอกก็คือให้มีดนางอะ่ะเราทําให้นางต้องแบบ ตัวตายอะไรแบบนี้ค่ะนางก็วิ่งหนีสุดชีวิตเลยนะคะแต่ทีนี้พอเราได้มาเห็นแล้วนะคะในชีวิตใหม่เนี่ยเสี่ยวเหวยนั้นนะคะเขามองเห็นนางเอกเนี่ยอีกในอีกรูปแบบหนึง่งคือนางเอกนั้นมาในทางที่ดีมีความเจ้าเล่์ก็จริงนะคะแต่ว่าพัฒนาตัวเองไปในการเป็นคนดีค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็เหมือนกับว่าโอเคเออชีวิตนี้น่าจะไปด้วยกันได้นะคะแล้วก็เขานั้นก็พยายามปกป้องนางเอกของพวกเราแล้วนางเอกของพวกเรานั้นเอาตัวเข้ามาอยู่ในทีมเดียว กันกับเสี่ยเหวยเพื่อที่จะช่วยตระกูลเหยียนนะคะก็ทำให้หนางเอกนั้นมีสายตาในการมองเสี่ยเหวยที่เปลี่ยนไปนั่นเองค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะในตอนที่เซี่ยวเหวยอะคะ่ะถามนางเอกของพวกเราว่าชอบจางเจ๋อใช่ไหมนะคะนางเอกของพวกเรานั้นก็เรียกได้ว่านะคะก็สายตานางไม่ไม่สามารถจะปิดบังได้เอาง่ายๆค่ะเซี่ยวเหวยนั้นก็รู้แหละแล้วก็ได้ไห้น้ําส้มแตกหลายหนเลยนะคะเหม็นหึงเปรี้ยวไปหมดเลยค่ะหึงอ่ะหึง <c oughs> ก็เวลาที่นางเอกอยู่กับจางเจ๋ออะไรเนี่ยตาเขาจะดุมากๆนะคะนางเอกก็จะกลัวว่าจางเจ๋อนั้นจะได้รับอันตรายเพราะฉะนั้นนางเองก็ต้องเอา ตัวออกมาห่างๆจากจางเจอเช่นเดียวกันนะคะ นางเอกของพวกเรานะคะก็จะงงๆค่ะประมาณว่าเอ๊ะทำไมอาการของเสี้ยเวเหวยมันถึงเป็นแบบนี้แบบนี้เวลาที่แบบเห็นนางอยู่กับจางเจ๋อนะคะตอนแรกนางเอกของพวกเราก็สับสนไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวจนกระทั่งค่ะความสิ้นสุดของความหึงนะคะของความหึงหวงของเสี้ยเวเหวยมเนี่ยมันทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วนะคะหึงจนทนไม่ไหวค่ะมันก็จะระเบิดออกมาในเรื่องของความรักนะคะซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวเขาก็ถามแหละว,ว่าเออไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าเนี่ยค่าก็ดีเนาะแล้วทำไม เจ้าถึงเมินค่าจังเลยอะไรแบบนี้นะคะหลังจากที่เขานั้นก็ทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อเพื่อนางเอกของพวกเราค่ะจากนั้นนางเอกก็บอกว่าก็ชาติที่แล้วเจ้าค่าค่านินานะคะแล้วแล้วพระเอกของพวกเรามีความถามตรงๆด้วยเนาะเดี๋ยวในนิยายก็มีหวานว่าในละครก็ต้องมีนะคะว่าทำไมเจ้าถึงสนใจจางเจอทำไมเจ้าชอบจังเจออะไรแบบนี้นะคะสำหรับคนอื่นเนี่ยที่ดีกับนางเนี่ยเจ้าอะ่ะเห็นไหมเห็นชัดไหมคือคือ คือคนอื่นๆนะคะทําอะไรก็ตามให้เจียงเฉียนหนิงเนี่ยเจียงเฉียนหนิงอมองเห็นค่ะส่วนค่าก็คือเซี่ยวเหวยนั้นทําแล้วอ่ะเจ้ามองไม่เห็นค่าเจ้ามองไม่เห็นค่าใช่ไหมทำไมอะไรแบบนี้นะคะคนที่จะมานะคะให้ความกระจ่างกับ จียงเฉียหนิงนางเอกของพวกเราในชา,ชาตินี้ว่าชาติที่แล้วนั้นเสียเวยเสียชีวิตไปก็คือคําพูดของจางเจ๋อค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่สงสัยนะคะหรือว่าท่านใดที่สงสัยว่าในที่สุดแล้วนางเอกของพวกเราจะรู้ไหมว่าเสียเหวยนั้นฆ่าตัวตายตามนางมานะคะรู้ค่ะก็คือจะเป็นคําพูดของจางเจ๋อนะคะตอนที่เปิดใจกับนางเอกก็จะทําให้นางเอกก็จะรู้นะคะว่าทางด้านเสียเวยนั้นก็เสียชีวิตมาหลังจากนางเช่นเดียว การรวมทั้งตัวของจังเจอเองด้วยนะคะสิ่งที่อยู่ในความคิดของเซียวเหวยเมชาติที่แล้วนะคะว่าทําไมเขาถึงตัดสินใจฆ่าตัวตายตามนางเอกมาก็เพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะมีสิทธินะคะนั่งบัลลังก์มังกรที่แบบว่ามีรัศมีที่มันเลืองรองแล้วก็แบบคือใหญ่สุดๆแล้วเนี่ย ็สิ่งนี้นะคะจริงๆแล้วก็มีส่วนของเจียงเฉียนหนิงด้วยส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะก็อย่างที่รู้ว่าเจียงเฉียนหนิงนั้นก็ประกาศไปว่าตัวเองนั้นอยากจะเป็นฮองเฮาค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเซี่ยเวเหวยหรือว่าเยียนหลินนะคะก็ได้ยินแล้วก็ได้รู้ประโยคนั้นแหละทีนี้พอไม่มีเจียงเฉียนหนิงอยู่แล้วนะคะเซี่ยเวเหวยก็เลยหมดความสนใจสิ่งต่างๆในในต้ล่าแห่งนี้ไม่สนใจอีกแล้วค่ะก็เลยอ่ะจากไปดีกว่านะคะก็คือไม่อยากจะอยู่แบบแบบ แบบชีวิตไปวันๆอะไรแบบนี้เพราะว่าไม่มีนางเอกอยู่แล้วนั่นเองนะคะแล้วในชีวิตนี้หาชีวิตใหม่ของเจียงเฉียนหนิงนะคะทางด้านของเซียวเหวยตัวละครตัวนี้ก็ยังรักเจียงเฉียนหนิงอย่างสุดซึ้งเช่นเดียวกันนะคะ เมื่อได้มาพบกันจริงๆนะคะในชาติใหม่เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าด้วยความที่เจียงเฉียนหนิงตั้งใจเป็นคนดีแล้วนะคะเซียวเหวยก็ได้เห็นมุมมองนะคะของเจียงเฉียนหนิงเนี่ยในมุมมองใหม่จากที่เขาจากที่เขาเห็นในตอนที่เดินทางเข้ามาในเมืองหลวงแล้วก็หลังจากนั้นอีกนิดหน่อยนะคะกลายมาเป็นว่าเวอร์ชั่นพัฒนานิสัยแล้วก็พัฒนาจิตใจไปแล้วสําหรับนางเอกของพวกเราก็ทําให้ความรักของเซียวเหวยนั้นเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วมันก็ ก็คืออย่างนี้นะตัวละครตัวนี้นะคะเขาเย็นชากับทุกๆคนเลยนะคะแต่ว่าเขานั้นมีความอบอุ่นเสมอให้กับเจียงเฉียนหนิงค่ะเขานะคะเป็นตัวละครที่แบบว่าต้องการจะปกป้องเจียงเฉียนหนิงอย่างสุดหัวใจเลยทีเดียวนะคะทางด้านของเซี่ยวเหวยนะคะหรือว่าอีกชื่อหนึ่งของเขาเซี่ยจูอันหรือว่าอีกชื่อหนึ่งของเขาก็คือเชี่ย ติงเฟยนะคะสคนเออชื่อละครจีนนะคะตัวละครมักจะมีหลายๆชื่อค่ะสำหรับตัวละครพระเอกนะคะเขาเป็นคนที่เกียรติใต้ล่าแห่งนี้สุดๆแล้วก็ไม่แยแส อะไรกับใครเลยนะคะในโลกแห่งนี้ละคะ่ะสิ่งที่เขาคิดถึงทุกวันทุกวันนะคะก็คือขอแค่มีโจ๊กมีอาหารสองมื้อโจ๊กเป็นอาหารที่ที่พระเอกของพวกเราชอบนะคะแล้วก็ขอแค่มีเจียงเฉียนหนิงอยู่เท่านั้นละคะ่ะเขาก็อยากจะอยู่แล้วในโลกนี้นะคะถ้าไม่มี <laughs> เขาก็ไม่อยากจะอยู่ค่ะ เรามาดูนะคะในตอนจบเลยเนี่ยของนวนิยายต้นฉบับนะคะก็คือจะเป็นฉากที่แบบว่าจางเจอนั้นเดินไปที่ประตูของพระราชวังพร้อมกับกิ่งกิ่งดอกพอมนะคะกิ่งพมหรือว,ว่ากิ่งเหมยณจุดนั้นนะคะที่ที่เป็นดอกไม้ที่นางเอกของพวกเราเอาไปเสียบผมให้กับจางเจอนะคะเดินไปพร้อมกับกิ่งอันนั้นแหละแล้วก็หยุดนะคะจากนั้นหยุดเดินจากนั้นก็มองกลับไปโดยที่ ออมองไปที่ล่างของนะคะคือมองมองไปที่กลุ่มคนคะ่ะซึ่งกลุ่มคนนั้นก็เป็นนะคะเสียวเหวยซึ่งเป็นพ่อนะคะแล้วก็เจียงเฉียนหนิงซึ่งเป็นท่านแม่แล้วก็ลูกชายนะคะกับลูกสาวอีก1กับ2นะคะก็หันไปมองจนกระทั่งนะคะภาพนั้นก็ค่อยๆเบลอไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จบในนวนิยายต้นฉบับนะคะก็เป็นอะไรที่ถือได้ว่าสมบูรณ์นะคะแล้วก็สวยงามค่ะส่วนจางเจอนนั้นนะคะก็อยู่โดดเดี่ยวไปเนาะตลอด ชีวิตนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวันลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ